พี่มันตั้งหลังเจ้าตั้งนานแล้วนี่น้องพี่ใครเยี่ยมไหมมาเจอเจ้าวันนี้พี่ดีใจยิ่งนะเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าน่ะหลบหน้าหลบตาไม่ยอมไปขึ้นเฝ้าพี่เลยสักวันพี่เป็นห่วงเลยลงมาดูถึงในตำหนักเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าผมจะไม่ค่อยสบายกันไม่ค่อยสบายอย่างนั้นถ้าหากเช่นนั้นพี่ให้หมอหลวงมาดูอาการเจ้าดีไหมขอบคุณมากเลยครับแต่ตอนนี้หม่อมฉันดีขึ้นแล้วพี่คะเสด็จพี่เจ้าดีขึ้นพี่ก็หายห่วงเฟื่องฟ้าเรามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องเท่านั้นถ้าหากเจ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจเจ้าก็ต้องมาปรึกษาพี่จริงไหมน้องแต่วันนี้พี่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะเพราะพี่นั้นได้ยินข่าวไม่ค่อยสู้ดีระวังเจ้ากับไอ้คุณพิชัยแอบลักลอบไปเสียกันจนเกิดตั้งท้องเจ้าบอกกับพี่สิว่าเรื่องนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าหมอรู้จะพี่เป็นข้าหากมันว่าจะพี่รู้ความจริงเลยผมฉันไข่แล้วผมจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปิดจะผิดแล้วเป็นข้าทุกคนเป็นความจริงเป็นความจริงอย่างนั้นเหรออีน้องผู้เดี๋ยวนะครับจบดูแลแล้วพะลงนะครับเสียพี่เป็นข้าฝืนฟ้าผมฉันขอโทษผมฉันผิดไปแล้วขอโทษยังไงผิดไปแล้วยังไงทั้งที่เจ้ารู้ว่าทหารเจ้าทำเช่นนี้คนสุดท้ายแล้วมันจะไปเช่นไรฝืนฟ้าเจ้าคิดดีดีนะเจ้าเป็นน้องสาวของพญาผาน้องแต่แอบลักลอบในเสียงไก่พูดเฉลยสิถ้ามันไปเช่นนี้ดูถึงไหนให้ผมฉันเดินไปเพื่อฟ้าความผิดของเจ้าในครั้งนี้พี่ไม่อาจจะให้กับเจ้าได้พี่มีทางเลือกให้เจ้าสองทางทางเลือกหนึ่งดาบเล่มนี้จะไปตัดห้วยคุณพิชัยมาให้กับพี่หรือทางเลือกที่สองนี่คือถ้วยยาพิษถ้าหากเจ้าฆ่าไอ้คุณพี่ใช้ไม่ได้เจ้าก็ดื่มยาพิษทันทีและตายไปทั้งแม่ทั้งลูกซะเสียพี่การตัดสินใจอย่างไรครับเมื่อขาหนุ่มยื่นความฆ่าให้กับพระมาฆ่ามันทั้งสองคนทิ้งรับไปก้าวฝ่าครับผม